พิธีกรสุดหล่ออย่างแบมปิติภัทรก็ได้ออกมาโพสต์ภาพระบุข้อความไว้ว่าเรื่องงานวิวาห์จัดในงาน2วันก็คือวันที่22กันยายนจะแบบพิธีคาทอลิกและก็งานฉลองมงคลสมรสจัดวันที่24กันยายนที่โรงแรมโฟร์ซีซั่นเจ้าพระยาเชิญแขกประมาณ700คนความคืบหน้าในตอนนี้ 80% แล้วนะครับและก็เตรียมถ่ายพรีวิดดิ้งแล้วด้วยนะครับ